ายาททางข้าวเหนียวเรตติ้งแรงครองอันดับหนึ่งละครค่ำอย่างต่อเนื่องล่าสุดปล่อยเพลงลูกบ่แพ้จากเสียงร้องของต่ายอรไทยที่ถ่ายทอดบทบาทของสาวนักสู้จนได้รับคำชมล้นหลามเลยค่ะโชคร้ายพันครั้งมาเยี่ยมยามขอให้มีปัญหาร้อยปัญหามาเติมซ้ำหรือสิ่งอันใดก็ตามลูกสิบ่ยอมบ่แพ้แม่อย่าเป็นห่วงลูกเธอมหาราณีลิลลี่พันธิลายกให้ฉากปะทะอารมณ์จนโดนแหม่มคัทริยาตบหน้าสั่นในละครซีเนฮาสารีเป็นซีนที่จำไม่ลืมเพราะเป็นการเข้าฉากกับนักแสดงในดวงใจครั้งแรกค่ะเขาพูดไม่ดีกับเราเขาพูดจาเหมือนที่ไม่เคยพูดมาก่อนแล้วพูดต่อหน้าเจ้าชายด้วยมันทำให้เราโกรธกล้าพูดอย่างนี้กับฉันใช่ไหมตอนนั้นมันมามากอะคือตอนนั้นเหมือนแบบเข้ากับพี่แหม่มครั้งแรกตอนนั้นเหมือนแบบไม่รู้จักกันด้วยอะค่ะคือเข้าซีนปุ๊บก็คือต้องปะทะกันเลยอะพี่แหม่มคือ the best ในฐานะนักแสดงหนูชื่นชมพี่แหม่มมากสายตาเขาคือที่สุดเขาส่งมาอย่างนี้เราต้องไปเพิ่มขึ้นอะหนูชอบซีนนี้มากบอมสหรัฐและแฟนคลับทำบุญวันเกิดอายุครบ18ปีด้วยการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้มูลนิธิชัยพฤกษ์พร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมสุดอบอุ่นเป็นการขอบคุณแฟนๆที่ทำแกลเลอรี่รูปภาพรวมถึงซื้อจอ LED ที่ห้างมาบุญครองเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ค่ะปีนี้เป็นวันเกิดปีแรกครับที่ดูหวือหวามากครับแล้วผมรู้สึกแบบผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีงานผมแบบนี้ครับอยากจะขอบคุณครับแฟนคลับที่อยู่กับผมมาจนถึงวันนี้ครับแล้วก็อยากให้อยู่ไปตลอดไปเลยก็ได้ครับตั้งแต่รอบ60คนครับก็คือพอเทปรายการได้ออกไปครับก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับแล้วก็ทุกคนก็อยู่กับผมมาตั้งแต่รอบนั้นครับจนถึงรอบสุดท้ายนะคอยช่วยโหวตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีครับก็น่าจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด